สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านซุกี้ตีน้อยนะครับสาขาเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับทุกคนถนนเลียบทางด่วนรามอินทราหรือว่าถนนประดิษฐ์มนุธรรมก็อยู่ด้านหลังของผมเองนะครับก็ซุกี้ตีน้อยนะครับหลายๆคนก็รู้จักในเวอร์ชั่นซุกี้บุฟเฟ่นะฮะท่านละ219บาทนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับจะคุ้นเคยกับเมนูซุกี้ตีน้อยกันดีนะฮะทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินข้าวแกงตีน้อยปันสุกนะครับจานละ39บาทเท่านั้นนะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับข้าวแกงตีน้อยปันสุกนะครับทุกคน39บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นข้าวราดแกงกับข้าวอย่างนึงก็50-60 บาทแล้วนะครับทุกคนเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะฮะสำหรับข้าวแกงตีน้อยนะครับอันนี้ก็คือราคานะครับทุกคนข้าวราดแกง1อย่าง39บาท2อย่าง45บาท3อย่าง50บาท4อย่าง55บาทนะครับเป็นกับข้าวอย่างเดียวสั่งกลับบ้านก็เพิ่ม5บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เขามีกับข้าวอะไรบ้างนะครับที่เอามาปันสุกในวันนี้นะฮะโอ้โหเพื่อนๆกับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเนื้อเค็มนะฮะกับเผาเนื้อสับนะครับหมูทอดกระเทียมหมูหวานนะครับผักก็มีนะฮะเขาก็มีน้ำแข็งบริการให้ตักฟรีด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีน้ำหลากหลายนะฮะมีเป๊ปซี่มีน้ำส้มนะครับน้ำเปล่าก็มีนะครับอันนี้เป็นกับข้าว2อย่างนะครับก็คือแกงเนื้อกับกะหล่ำปีราดน้ำปลานะครับของผมมีข้าวราดกับ3อย่างนะครับมีแกงเนื้อกะหล่ำปีราดน้ำปลาแล้วก็หมูทอดกระเทียมนะครับก็มีที่จอดรถแย่ๆเลยนะครับมีซุกี้บุฟเฟ่ด้วยนะฮะตีน้อยนะครับ219บาทนะฮะที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีนะฮะครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับกับข้าวของเขาก็เริ่มต้นเพียงแค่39บาทเท่านั้นนะครับที่ผมชอบที่สุดก็คือแกงเนื้อแล้วก็หมูทอดกระเทียมนะครับกับข้าว1อย่าง39บาท2อย่าง45 3อย่าง50แล้วก็4อย่าง55บาทนะครับก็มาทานได้นะครับที่ซุกี้ตีน้อยนะครับสาขาเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับก็มีข้าวแกงที่เรียกว่าข้าวแกงปันสุกเปิดตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ